กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะคือตรงนี้ก็เลยสงสัยเรื่องบุญนะคะเพราะว่าประมาณสักปีกว่าแล้วค่ะเจอพระภิกษุอยู่ตรงสะพานกรุงธนนะคะพอดีเดินไปแล้วท่านก็บอกว่าจะไปประชุมที่พุทธมณฑลค่ะอาตมาไปไม่ทันแล้วอะขาดเงินด้วยขอเงินขึ้นรถแท็กซี่ค่ะแล้วท่านก็บอกจำนวนว่าขอ100บาทค่ะก็ให้ท่านไปขณะนั้นมีความรู้สึกว่าปลื้มใจมากเลยค่ะคืออยู่ฮะว่าได้ทำบุญนะฮะในความรู้สึกงั้นแต่พอมาฟังท่านอาจารย์บ่อยก็เลยรู้ว่าพระองค์นั้นคงไม่ใช่พระที่ตามพระธรรมวินัยถ้าอย่างนั้นใจที่เราปลื้มว่าได้ทำบุญนั้นก็คือไม่ใช่บุญใช่ไหมคะเห็นไหมคะแม่ปลื้มใจก็ยังเข้าใจว่าบุญสนุกมากขอระรื่นเริงปลื้มใจไหมค่ะเป็นบุญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสภาพที่ปลื้มใจปีตินี่นะคะเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้เมื่อเกิดร่วมกับสภาพเจตสิกที่ดีก็เป็นกุศลถ้าเกิดกับสภาพจิตที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลไม่ใช่ว่าปลื้มอะไรแล้วก็เป็นกุศลธรรมะละเอียดมากค่ะปลื้มใจที่ลูกสอบได้เป็นอะไรปลื้มใจมากเลยได้รางวัลเหรียญทองด้วยชิงทุนได้ด้วยอะไรด้วยปลื้มใจมากเป็นอะไรคะก็เป็นโลภะเป็นอกุศลพอฟังแล้วตอบได้เข้าใจได้ตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังก็คิดว่าโอ้เป็นบุญนะอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะให้เงินพระค่ะทําให้ท่านตกนรกถ้าท่านไม่ปรงอาบัติท่านไม่ใช่พระภิกษุในธรรมวินัยค่ะขอไม่ได้ค่ะลองคิดดูสิคะจากเพศคฤหัสถ์มีทุกอย่างทําอะไรก็ได้ขอพ่อแม่พี่น้องก็ได้เพื่อนก็ได้อะไรก็ได้แต่เป็นพระภิกษุเนี่ยหมดเลยค่ะเพราะอะไรคะสละหมดป่าเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่มีบ้านไม่มีเรือนอยู่ได้ไหมสละแล้วนี่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่างที่ไหนก็ได้เป็นผู้ไม่มีบ้านเรือนขาดกราบกิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอยู่ป่าได้อยู่ที่ไหนได้หมดจะเป็นพระภิกษุต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแม้แต่เสื้อผ้าคนเราเนี่ยแค่มีชีวิตอยู่ลองคิดดูต้องอยู่ได้ด้วยอาหารใช่ไหมถ้าคนเราต้องอยู่ด้วยอาหารพระภิกษุก็ต้องอยู่ด้วยอาหารแต่ความต่างกันของคฤหัสถ์กับบรรพชิตก็คือว่าพระภิกษุทำอาหารไม่ได้เก็บอาหารไม่ได้เพราะว่าแสดงความติดข้องความต้องการเพราะฉะนั้นพระภิกษุทุกรูปมีบาตรสำหรับใส่ข้าวจึงใช้คำว่าบินดะบินทบาทเนี่ยนะคะบาตรที่ใส่ก้อนข้าวสำหรับที่จะมีชีวิตเลี้ยงชีวิตต่อไปโดยการขอโดยความสงบไม่เอ่ยปากเลยพระภิกษุที่เดินบินทบาทเนี่ยขอใครเปล่าคะโยมมาถวายอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีใช่ไหมขอไม่ได้ค่ะแต่ผู้ที่เห็นว่าบุคคลนี้เนี่ยไม่ใช่คฤหัสถ์มีอาการที่สงบมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยเครื่องนุ่งห่มเรียบร้อยการเดินเรียบร้อยเพราะว่าภิกษุทุกรูปนะคะเป็นสากยะบุตรสากยะคือวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เกิดในตระกูลหรือสากยะวงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นบรรพชิตบวชเป็นพระภิกษุก็คือเป็นสากยะบุตรบุตรของผู้ที่เป็นสากยะกิริยาอาการต้องเหมือนพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจะมาขอใครไม่ว่าไปไหนไม่ทันขอร้อยบาทไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้ถ้าจะรู้จักภิกษุก็คือว่าต้องรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงประพฤติอย่างไรอยู่อย่างไรทำอย่างไรผู้นั้นจึงควรเป็นภิกษุถ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ประพฤติตามพระธรรมวินัยทุกข้อนะคะเดินไปไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์เหมือนเลยไม่มีกิริยาอาการที่แสดงความที่จะเป็นปุถุชนหรือว่าอย่างไปขออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาการขอของพระภิกษุนะคะขอด้วยความสงบแค่ยืนนิ่งๆ
ใครอยากรู้ว่าบาตรได้สำหรับใส่อาหารอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็แล้วไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรเดินไปเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เขาเกิดกุศลที่สามารถที่จะสละสิ่งที่เป็นของเขาเนี่ยให้คนอื่นที่ควรแก่การบริโภคเพราะเขาทำความดีเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นต้องรู้จักว่าพระภิกษุเป็นใครไม่อย่างนั้นก็แค่ใส่จีวรเนี่ยเป็นภิกษุหรือเสพยาเสพติดเป็นภิกษุมีคนบอกว่าท่ามกลางการบวชเนเนี่ยชกกันนะเป็นเนนเลยสามเณรเลยอย่างนี้เลยค่ะคือเวลาเนี่ยเป็นยุคที่ถึงความเสื่อมระดับที่น่าตกใจน่าประหลาดเลยว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฟังแม่ชีเล่านะฮะเขาก็รู้บอกเลยว่าพระภิกษุท่านมีอาการกิริยาอย่างไรที่แสดงความไม่ใช่ภิกษุกับเขาคิดดูแล้วสมควรไหมที่ผู้หญิงจะไปอยู่วัดไม่ว่าจะโดยเพศใดทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระภิกษุวัดเป็นที่สงบอย่างยิ่งและมีคนอื่นมาอยู่ด้วยเนี่ยสงบไหมภิกษุต่อภิกษุเท่านั้นผู้สงบต่อผู้สงบเท่านั้นที่สมควรที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่คนอื่นไปอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นนะคะมีผู้ที่กล่าวว่าพอฟังธรรมะเข้าใจฟังพระวินัยแล้วเขาบอกว่าคฤหัสถ์ก็ไม่รู้จักพระพระก็ไม่รู้จักพระถ้าพระรู้จักพระพระจะเป็นอย่างนี้เหรอว่าพระทำอย่างนี้ไม่ได้แต่พระยุคนี้สมัยนี้นะคะบวชเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาธรรมะคือบวชทำไมบวชแล้วบิณฑบาตแล้วมีเงินบางรูปนะคะไม่สนใจอาหารเลยค่ะเอาออกแล้วก็นับเงินที่ได้มาทุกอย่างเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏทางสื่อมีทั้งภาพมีทั้งอะไรหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ทำให้คนอื่นเขาไปนรกดีกว่าเขาจะไปจากใครหรือจากตัวเขาเองก็เรื่องของเขาเราช่วยไม่ได้แต่เราไม่ควรจะส่งเสริมหรือผลักเขาไปสู่นรกโดยการให้เงินทองหรือว่าสิ่งที่ไม่ควรแก่พระภิกษุบาปแล้วนะคะไม่ใช่บุญหรอกเพราะว่าปลื้มใจให้เงินพระเพราะไม่รู้เพราะไม่ทราบเลยค่ะเพราะศึกษามากๆจากท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้แล้วทำจะเป็นบุญได้ยังไงต่อไปนี้รู้เลยถ้าไม่รู้แล้วทำเป็นบุญไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพระที่มาขอว่าขอจะทำถนนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าภิกษุคือผู้ที่ตายจากเพศคฤหัสถ์และมีกำเนิดใหม่โดยศีล227ข้อเพื่อขัดเกลากิเลสด้วยการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่ไม่ศึกษาธรรมะเป็นภิกษุทำไมพระภิกษุเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีได้พระเจ้าสุทโธทนะแต่ก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนนะคะสวรรคตเป็นพระอรหันต์ก็ตายเลยถ้าอยู่ต่อไปก็ต้องบวชไม่สามารถที่จะดำรงเพศของคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆว่าเป็นเพศที่สูงส่งมากเพราะคิดดูนะฮะกิเลสเนี่ยประมาณไม่ได้เลยว่ากี่อย่างในรูปลักษณะใดมากเท่าไหร่ในแต่ละภพแต่ละชาตินานแสนนานไปแล้วไม่มีที่บรรจุถ้าจะบรรจุก็ห้วงจักรวาลทั้งหมดก็ไม่มีที่เก็บกิเลสได้แต่นี่เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยค่ะพอเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้และมีกิเลสที่เกิดบ่อยๆก็ติดแน่นอยู่ในจิตนั้นเพราะฉะนั้นจิตของแต่ละคนเนี่ยจึงต่างกันดีชั่วต่างกันบางคนก็ใจดีบางคนก็ใจร้ายบางคนก็ปากร้ายบางคนก็คำพูดก็แย่มากอย่างนี้ค่ะก็มาจากการสะสมทั้งนั้นเป็นเราหรือเปล่าเป็นเขาหรือเปล่าเป็นธรรมะทั้งหมดกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะในเคสของในกรณีของพี่สุปราณีนะคะในขณะที่
จิตขณะที่พี่สุปานีให้ให้เพราะอะไรคะเห็นไหมคะให้เพราะอะไรพระท่านเดือดร้อนนะคะพระท่านไม่มีพระขอเงินให้ใช่ค่ะรู้จักพระไหมแต่ถ้าพิจารณากับจิตถ้าเป็นขอทานให้เขาต้องการเงินเพราะเขาไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีอาหารหวังที่จะให้เขาพ้นจากทุกข์ให้ขอทานเพื่อพ้นขอทานพ้นทุกข์บุญเพราะเป็นขอทานน่ะใช่ไหมคะนี่ให้ใครอ่ะให้คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้อยู่อย่างเข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะแล้วไม่อยู่อย่างสิ่งที่สมควรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ด้วยแล้วขณะจิตที่เราคิดที่จะให้ตรงนั้นนี่เราให้ใครต้องพิจารณาว่าให้ใครให้ก็ต้องรู้ว่าให้ใครสิคะค่ะให้ก็ต้องรู้ว่าให้ใครก็รู้อยู่ว่าให้ใครอ่ะไม่ใช่ให้แล้วไม่รู้ว่าให้ใครรู้นี่ขอทานเอานั่นใครนั่นคนเจ็บเดือดร้อนให้เสื้อผ้าคนไม่มีเสื้อผ้าเราให้ใครเราก็รู้ว่าเขาคือใครที่เราให้ให้คนที่ไม่มีใช่ไหมหนูยังสับสนว่าถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าการเป็นเรื่องราวกับสภาพจิตว่าขณะที่สภาพจิตเราเนี่ยมีความรู้สึกเรามีความสละที่จะสละเงินตรงนี้ให้ก็คือเรามีสละแล้ววันนั้นคือจิตเราเป็นกุศลในการที่จะสละให้แต่เรื่องราวของคนที่ว่าคนนั้นเขาบวชเป็นพระหรือไม่เป็นพระตรงนั้นเราไม่รู้หรือว่าเป็นขอทานถ้าเราสละตรงนั้นคือจิตเราเป็นกุศลในขณะจิตตรงนั้นเพราะฉะนั้นความไม่รู้เป็นบุญหรือเปล่าความไม่รู้ก็ไม่เป็นบุญเพราะจิตเราและขณะนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าไม่ใช่เราไม่รู้ทั้งหมดแล้วมีความอยากให้ไหมมีความอยากให้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่นะคะละเอียดมากเลยค่ะเราจะเอาตัวอย่างมาวิจารณ์มาวิจัยเป็นข้อสอบถูกผิดไม่ได้เลยใครจะรู้จิตซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้หลากหลายมากสืบต่อกันเร็วมากเช่นเดี๋ยวนี้เหมือนเห็นกันได้ยินพร้อมกันไม่รู้ระดับไหนนี่แค่นี้นะปกติยังไม่รู้ระดับนี้แล้วยังไม่รู้มากกว่านั้นอีกคิดว่าเป็นพระใช่ไหมไม่รู้แล้วว่าเป็นพระ